สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะข่อยสิว่าบอกทุกคนนะคะว่าข่อยน่ะเป็นไข่ข่อยไข่ตั้งแต่มือที่ไปขับรถถนนลื่นพุ่นนะคะพอมาฮอดบ้านตอนกลางคืนน่ะตัวฮ้อนปานไฟเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วก็เป็นวัดแห้งหายใจบ่ได้เลยค่ะตื่นขึ้นยามเช้าก็เลยโทรไปล้างงานนะคะเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ลงคลิปอัดคลิปทักทายทุกคนเลยเพราะว่าไข่แห้งเมื่อนี้ก็ยังบ่ดีขึ้นหรอกค่ะเบิ่งแต่เสียงแหบมันจะเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวนะคะทุกคนก็เลยให้หมูเสื้อแนวฉีดจมูกไข่นะคะเพราะว่ามันจะหายใจบ่ออกนะคะย่ำคืนตันดังคือเด็กน้อยนี่แหละค่ะตื่นขึ้นเดือดๆข่อยก็เลยมาต้มน้ำแล้วก็เอาใส่น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อที่สิให้อายระเหยเข้าจมูกนะคะทุกคนก็สิได้หายใจสะดวกนะคะข่อยก็ซื้อมาให้2อันตอนแรกก็กินแต่ยานะคะพอดีน้องสาวน้องเปียวสวีเดนนะคะก็เลยส่งรูปอันนี้มาให้นะคะว่าพี่นานาซื้ออันนี้มาสเปรย์จมูกกันหายใจบ่ออกก็เลยส่งรูปไปให้หมู่ที่ทำงานนะคะเขาก็เลยเอามาให้เขาก็วางไว้ข้างนอกของเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมันหลายนะคะข่อยก็ยังบ่ทันได้ตรวจว่าเป็นโรคอีหยังตอนนี้ปัญญาฝรั่งก็สั่งแล้วตรวจทางอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะก็คาดว่าสิได้มื้อนี้ล่ะค่ะทุกคนข่อยก็มีความรู้สึกว่าเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวมาได้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะแต่อาการมันก็พอกระเทือนแบบว่าบ่เป็นน้ำมูกนะคะเป็นแค่ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ปวดหัวเท่านั้นน่ะค่ะก็เลยบ่ได้คิดว่าข่อยจะเป็นโรคระบาดนี่นะคะแต่ก็ต้องเพื่อความแน่ใจก็ต้องตรวจต้องเทสนะคะทุกคนคินฮอด FC นะคะในราคาต้องดูแลตัวเองนะคะเมื่อข่อยไปขับรถถนนลื่นน่ะก็ใส่หน้ากากนะคะทุกคนก็ใส่หน้ากากทุกคนละค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเขาก็จะบังคับให้ใส่หน้ากากแต่ว่าเมื่อนั้นน่ะก็ออกไปอยู่ข้างนอกโดนสภาพอากาศมันหนาวลมก็แห้งก็เลยเฮ็ดให้ไข้ขึ้นค่อยคิดจังซี่นะคะแต่เพื่อความแน่ใจก็ต้องเทสนะคะต้องตรวจนะคะทุกคนเพื่อเฮาสิได้รู้ว่าเฮาเป็นโรคโควิดหรือเปล่าถ้าข่อยก็เป็นปีที่แล้วข่อยก็ติดแล้วนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงข่อยก็จะได้ฉีดยาได้ฉีดวัคซีนเข็มที่3อาทิตย์หน้านะคะวันที่5ไข่นะคะตัวร้อนปานเด็กน้อยเลยล่ะค่ะไข่แห้งพร้อมแต่ข่อยไข่ในครั้งนี้น่ะข่อยก็ยังมีเรี่ยวแรงยกแข้งยกขาแบบว่าบ่เป็นรอยคือจังหวดก่อนน่ะค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าข่อยตรวจพ่อว่าข่อยติดโควิดครั้งนี้น่ะก็คงจะเป็นลักษณะอาการที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าครั้งก่อนน่ะมันจะบ่มีเรี่ยวแรงเลยนะคะมันจะแขนจะยกบ่ขึ้นนะคะทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆเป็นรอยเป็นอัมพฤกษ์ไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้นะก็แค่เป็นปวดหัวตันดังน้ำมูกไหลจะย้ำขึ้นจะหายใจบ่ได้คือตันดังนะคะทุกคนแล้วก็ไข้นะคะนี่ล่ะเสียงก็บ่มีเมื่อนี้เสียงมีเมื่อวานที่บ่มีเสียงเลยค่ะทุกคนเสียงแหบเสียงหายเลยค่ะถ้าเป็นงวดนี้กับอาการน่ะบ่คือกันนะคะอาการแตกต่างกันจากงวดที่แล้วค่ะให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะท่านเป็นม้ามันกะทั้งสี่ละค่ะต้องได้หยุดงานขั้นหยุดงานกะบ่มีรายได้ก็ได้อยู่นะคะก็ได้ 80% สมมติว่าเฮาทำงานน่ะเต็ม 100% เหมือนนึงเขาก็ได้แค่ 80% เองนะคะก็เลยทางที่ดีนะบ่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย
ขอออกให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพนะคะอากาศอยู่สวีเดนนะมันก็หนาวนะคะมันหนาวทั้งลมพร้อมข้างนอกนะก็เป็นน้ำแข็งในช่วงนี้คนป่วยเยอะมากนะคะตั้งแต่พอมีโรคระบาดคนก็ป่วยเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดอันธรรมดาอยู่แล้วนะคะทุกคนยิ่งโรคระบาดมาอีกแข็งเฮ็ดให้คนน่ะพากกันตื่นตระหนกแล้วก็ย่านไปอีกนะคะดูแลตัวเองปานใดก็ยังติดคือเก่ากับทุกคน นี่แหละค่ะทุกคนการเก็บเป็นอุ่นๆน่ะมันก็บ่ได้เลือกเวลาเวลานะคะขนาดข่อยน่ะพยายามที่จะบ่ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะคะนัดเพื่อนว่าจะฉลองปีใหม่ก็ยกเลิกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าข่อยมาไข้มาป่วยมาเป็นหวัดนี่ล่ะค่ะก็เลยบ่ได้ไปทั้งไหนเลยทั้งคริสต์มาสกับปีใหม่นี่ให้ว่าข่อยน่ะต้องเงางอยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวได้ นะคะเพื่อนสาวข่อยนะบอกข่อยนะคะว่าน้าๆถึงเธออยู่บ้านหลังนั้นนะฉันไม่เห็นเธอนะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยขนาดนี้เลยเธอมาอยู่นี่แค่3เดือนกว่าเธอนะไข้บ่อยๆว่าซั่นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าข่อยบ่ค่อยได้ออกไปย่างออกกําลังกายบ่ได้ไปทั้งใดนะคะก็คือเรื่องงานมากก็สิมาอักตัวอยู่ในห้อง แต่ว่าตอนอยู่บ้านหลังนั้นนะคะสิย่างไปเล่นในป่าไปออกกําลังกายจังซี่นะคะทุกคนแล้วก็เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นะคะมันก็เฮ็ดให้จิตใจสดชื่นแต่ว่าอยู่นี่นะเลิกงานมากลับมาอยู่แต่ในห้องนะคะบ่กล้าป้อนหัวออกหอดจากห้องอาจจะเป็นคือจังคําที่เพื่อนสาวไผว่าก็ได้แต่ว่าก็บ่แน่นะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคระบาดหลายเฮาก็บ่รู้ว่าเสื้อโรคมันสิร้อยอยู่หมอกจังได๋อยู่น้ําไผแน่นะคะทุกคนเฮาพบปะกับผู้นั้นผู้นี้นะคะอยู่ในร้านค้าอยู่ที่ทํางานก็จากไผแน่มาซื้อของนะคะย้ําเวลาไปเติมของให้สิลูกค้ามาถามก็ต้องคุยนะคะเพราะว่าอยู่นี่น่ะก็เขาก็บ่ใครใส่หน้ากากกันนะคะค่ะทุกคนค่ะวันนี้ข่อยก็มาทักทายมาเว้าเรื่องที่ข่อยเป็นไข้ให้ทุกคนฟังนะคะคิดฮอด AFC ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบันนอกนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย